วันนี้เรามีต้มยำกุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำต้มยำกุ้งใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นท่อนและใบมะกรูดฉีกลงต้มจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดและเห็ดฟางลงต้มจนสุกปิดไฟแล้วใส่น้ำพริกเผาน้ำมะนาวปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูสวนและกระเทียมตราบีครีมคนให้เข้ากันตักต้มยำกุ้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะ